ก็มันก็เหนื่อยหน่อยนะครับบางทีนี่คือถ้าไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามนี่ก็จะไม่ไปต่อนะบางคนก็จะดื่มย้อนกลับนะฮะแต่นี้ก็คือเราก็มีความพยายามนะครับที่จะทำให้มันสำเร็จนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตเรานะถ้ามัวแต่คิดว่าไม่ไหวเพราะเราไม่ไปต่อนะฮะมันก็จะจบที่ตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายก็มานับหนึ่งใหม่ก็ไม่มีโอกาสจะเจอเป้าหมายนะถ้าครั้งแรกทำไม่สำเร็จนะครับครั้งต่อไปก็ไม่มีทางจะสำเร็จได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าความท้อมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะฮะครั้งที่สองมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆสองสามครั้งก็ยิ่งจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับจะได้มีความพยายามที่จะพิชิตภูกระดึงนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เดินทางออกจากน้ำตกนะฮะน้ำตกแล้วก็เดินทางไปที่สระอโนดาตนะครับสระอโนดาตเสร็จนะฮะก็ไปแวะทานอาหารนะครับซึ่งจากสระอโนดาตเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ร้านอาหารนี่ก็ประมาณ2กิโลนะฮะ2กิโลกว่านะครับก็จะไปแวะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปที่ผาแดงนะฮะผาแดงนะครับก็จะมีร้านค้าเกือบทุกผานะฮะนะครับบริเวณส่วนนอกนะครับแต่เส้นกลางเนี่ยไม่มีร้านอาหารนะครับเวลาเราไปเราก็จะต้องคำนวณดีๆนะฮะพอดีผมไปเนี่ยถึงสระอโนดาตเนี่ยช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงก็เลยแวะไปรับประทานอาหารนะครับนะฮะซึ่งจากจุดสระอโนดาตไปนี่ก็2กิโลกว่านะครับก็แวะทานอาหารก็ถึงเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงแล้วก็รอให้บ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสองนะฮะเราก็ทำการเดินทางต่อสี่ครับโอเคยกมือของเรานี่คือครั้งแรกครั้งเดียวแล้วทั้งสี่ครั้งที่มาคนเดียวตลอดไหมอันตรายพื้นที่ป่าปิดห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างเส้นทางประมาณกลางๆครับระหว่างไปหาลมสักนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับ
2 3คนเนาะเดินนำผมไปก็จะมีสุนัขอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะวิ่งไปวิ่งมาเล่นด้วยนะตัวสีขาวนะเมื่อวานก็เห็นตั้งแต่อยู่หาอะไรหาหมากดุกแล้วฮะนะครับมาตัวนี้คุณสุนัขตัวสีขาวนี่นะครับน่าจะมีสัตว์ป่าแล้วกลางคืนเขาถึงไม่ให้ผ่านนะก็จะให้ไปรอบผาแทนเนาะเป็นเส้นทางระหว่างเดินทางไปผาลุงศักดิ์นะครับแล้วก็จะมีสระอนุดาษละอีก300เมตรนะครับสระอนุดาษนะฮะไกลแล้วนะครับผาลุงศักดิ์อีกประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลนะครับไกลเดี๋ยวเราไปพักที่สระอนุดาษนะครับชื่ออะไรเราครับมีชื่อไหมสระอนุดาษนะครับทางก็มีเละๆบ้างนะครับดูอะไรเอ่ยสวยเก็บไว้ก้าวรอดมีเห็ดป่าพี่ไหมตามรอดเลยไม่ป่าเลยลุงคะเอาแดงมะนาวสดเปรี้ยวๆที่เหลือมาเนี่ยมันหลับท้องป่าเลยอ่ะมีเยอะไม่เอาเนาะต้องรีบครับใจเย็นตาข้างนี้มันเสียแล้วคือมันมองนะผมไม่รีบครับแปดศูนย์บวกคุก40
บวกน้ำกับมะม่วง60แดงสุดาไม่ว่า100 240ใช่อันนี้อันนี้อันละ30นะครับอันนี้ครับคิดเลยครับนี่เลย60ครับอันนี้80ครับผม104กับอันนี้4กับ4เป็น80 240 240เนี่ยโหมีพวกที่ไม่เยอะบวก60อันนี้เป็นสองถุงแตงโมเท่าไหร่แตงโมผมมีแตงโมนี่แตงโมตาผมดีเดี๋ยวแตงโม20กับข้าวเป็น100ใช่ไหมครับง่ายๆ100บวก2อย่างนี้60 60บวกพวกกับไอ้พวกกับไอ้แดงสุดาเนี่ย80ถูกนะครับถูกครับจักรยานชะลอความเร็วจักรยานว่ามันเป็นทางลาดเขาเลยบอกให้ชะลอความเร็วก็จะไปถึงอีกจุดหนึ่งนะฮะผาแดงนะครับก็จะมีแม่ค้าตัวเล็กๆน่ารักอยู่นะฮะร้านนี้นะครับใครที่ไปก็สามารถไปแวะอุดหนุนกันได้นะครับผาแดงครับไม่มีอาหารนะแต่มีเยอะเขายิ่งไกลแบบยิ่งการขนส่งยิ่งลำบากเนาะแตงโมสักอันนะครับโอ้อยู่ไกลไปเรื่อยนะขายลมสักไม่มีนะครับร้านอาหารลมสักก็มีค่ะใช่ไหมครับอันเท่าไหร่ครับแตงโมแตงโมชิ้นละ20ค่ะเลยครับมาคนเดียวเหรอคะคนเดียวครับหยิบได้เลยค่ะอันนี้เดินขึ้นมาเองอันนี้อุ้มขึ้นมาอุ้มนั่งเดินเมื่อวานผมเห็น2คนครูแฝดพ่ออุ้มคนลูกแม่อุ้มคนนึง
กินแล้วจ้านะ20 บาทกูกินแล้วข้างเขาไม่ค่อยหยุดกันเลยค่ะอ๋อเพิ่งเดินไปเมื่อกี้2กลุ่มคือน้องพีมจ้าเหรอเหรอนี่กลัวหรือวะน้องพีมเหรอโหว้าโตขึ้นจะมาขายของไหมเนี่ยฮะ ออกมารับลูกค้าดีจังกล่องถ่ายรูปผมตามช่อง YouTube ขาแดงใกล้จะถึงแล้วนะครับหารมสักมันจะอินไม่ไกลอ่ะหรือเปล่าต้นไม้เลยไกลแล้วครับใกล้จะถึงแล้วหารมสักมีขามานะกลับยากยาวเลยจะขนาดไหนน้อถึงแล้วครับพาลมสัก9 กิโลน่าใช่ก็ชมบรรยากาศนะครับที่ผาลมสักนะฮะซึ่งโซนนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับเราก็ได้โอกาสเติมพลังงานนะครับณจุดนี้นะฮะแล้วก็รอพระอาทิตย์ตกนะครับเพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกที่ผาลมสักนะครับนี่นะฮะผาลมสักนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาพระอาทิตย์ตกนะฮะเนื่องจากเดินมานี่ก็มาถึงนี่ณจุดผาลมสักนี่ก็ประมาณบ่าย3 โมง 4 โมงเย็นเนี่ยนะฮะซึ่งพระอาทิตย์ตกนี่ก็คือสอบถามทางร้านค้านี่บอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ17:30 นโดยประมาณนะฮะอันนี้ก็เริ่มตกแล้วนะฮะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะฮะจริงๆแล้วอยากให้ไปสัมผัสกันเองนะฮะบรรยากาศของผาลมสักนะฮะสวยงามมากนะครับก็จะมีการจัดคิวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะฮะผมก็ไม่ได้ไปรบกวนนะเราก็อยู่ในจุดของเรานะครับเขาจะมีคนเข้าไปถ่ายตลอดนะต้องเข้าคิวกันนะฮะซึ่งเวลาถ่ายนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าผาลมสักนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเป็นชะง่อนหินยื่นออกไปแล้วก็มีต้นไม้นะครับส่วนใหญ่ทุกท่านก็จะไปเอาวิวต้นไม้ด้วยนะฮะนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะนะครับก็จะมีขึ้นลงตลอดนะฮะจุดของผาลมสักนะครับใครก็อยากจะไปนะฮะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของภู
ูกระดึงเลยก็ว่าได้นะครับนี่เดี๋ยวแวะเติมพลังนะฮะที่ร้านโอปอลเย็นตาโฟนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำนะครับจะมีหลักกิโลบอกว่าผาลมสักเนี่ยกี่กิโลนะครับกลับไปที่พักก็จะอยู่ที่9กิโลเหมือนกันนะฮะนี่นะครับพระอาทิตย์ตกแล้วนะฮะบรรยากาศนะครับเก็บมาฝากเก็บภาพมาฝากนะฮะเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะฮะเพราะว่าได้เวลาแล้วนะครับก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะฮะคิดว่ากว่าจะถึงที่พักนี่ก็ค่ำพอดีนะครับ9กิโลนะฮะนี่ครับก็มีเพื่อนร่วมทางตลอดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปแวะเยี่ยมแม่ค้าตัวเล็กหน่อยนึงแล้วก็จะเดินทางกลับบ๊ายบายไปไหมไปด้วยกันไหมไปไหมคะไปเที่ยวไหมไม่เฮ้ยปฏิเสธเป็นด้วยบนยอดก็จะมีบริการอย่างดีนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับ